สวัสดีครับสวัสดีครับซอยพี่เองเนี่ยมีเฮเล่ฮาร์ติ้งอยู่เล่มนึงครับคุณก็คงเคยเห็นพี่เคยมาให้คุณแต่งคมว่ามันเป็นคนรับเองอ่ะมันใช้งานมานานมากแล้วแล้วก็เป็นมีดที่พี่ชอบมากที่สุดเล่มนึงครับตอนนี้คุณมีมีดเฮเล่เข้ามามากมายพี่พูดตรงๆว่างงว่ะงงใช่ไหมพี่งงคือเมื่อก่อนนี้เรามีฮาร์ดดิ้งเล่มเดียวนี่ก็มันก็ดีนะแต่คราวนี้ก็สวยแล้วนะพี่เห็นแล้วพี่ก็อยากได้อีกครับผมแต่ก่อนที่จะเลือกมีดเนี่ยพี่อยากรู้ประวัติเฮเล่สักนิดนึงมันมีอะไรเด็ดหรือเปล่าที่คุณถึงได้ชื่นชอบมันเหลือเกินทอยครับพี่ทราบไหมครับเฮเล่เนี่ยมาจากนอร์เวย์อันนี้รู้เพราะมันเขียนอยู่ที่มีดพี่ไม่รู้อะไรมากกว่านั้นนะ ครับเป็นมีดที่มีประวัติยาวนานนะครับแล้วก็ขายมานานทั่วโลกหลายสิบปีครับน่าจะประมาณใกล้ๆมีเล่มหนึ่งที่เป็นฉลอง75ปีตอนนี้น่าจะประมาณว่า80ปีนะครับบริษัทเฮเล่ทำมานานมากนะครับมีอยู่30รุ่นนะตอนนี้ในปัจจุบันที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะมีรุ่นที่ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่เรื่องรุ่นที่แบบว่าเหลือที่เป็นยอดนิยมที่สุดเนี่ย31รุ่นที่ผลิตอยู่เนี่ยใช่ครับเพราะฉันไม่แปลกเลยว่าพี่ดูปั๊บพอมาดูของจริงนะครับดูแล้วงงเฮ้ยมันสวยหมดเลยทั้งๆที่พี่ก็ใช้ตัวฮาร์ดดิ้งที่พี่ชอบมากอยู่แล้วครับนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าพี่อาจจะไม่รู้ว่ามีฮาร์ดดิ้งที่พี่ใช้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวพูดถึงวัสดุก่อนแล้วกันเฮเล่เนี่ยจะมีความคลาสสิกมากนะครับก็คือวัสดุที่ใช้จะเน้นธรรมชาติทั้งหมดนะครับเหล็กนะครับไม้หนังหรือเป็นเขาสัตว์แล้วก็ซองหนังนะครับจะไม่มีส่วนผสมของส่วนที่เป็นพลาสติกเลยยกเว้นสเปเซอร์ข้างในนะครับที่อยู่ในซองที่เป็นพลาสติกตั้งเป็นโครงเท่านั้นเพื่อรับคมมีดไม่ให้โดนหนังถูกต้องครับใช่ไหมนะครับเพื่อเป็นเซฟตี้นะครับทีนี้ลักษณะคมเนี่ยคมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคมที่เรียกว่าเป็นสแกนดิเนเวียนไกลนะครับเป็นลักษณะคมที่เป็นคมพิเศษเฉพาะมีดที่มาจากโซนนั้นนะครับมีดที่มาจากอเมริกาก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่ามีดมันมีความพิเศษยังไงครับสแกนดิเนเวียนไกลเนี่ยเป็นคมที่มีความคมสูงนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็คมจัดนะครับถ้าเกิดมองทัดตัดขวาก็คือเป็นตัว V นะครับสูงสูงเลยก็คือปากเพราะว่าจริงๆแล้วคนสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขาใช้มีดสมบุกสมบันพอสมควรถูกไหมใช่ป่าเขาเยอะมากป่าเยอะมากเขาอยู่กับธรรมชาติตกปลาล่าสัตว์มาตลอดเพราะฉะนั้นมีดเนี่ยค่อนข้างจะผ่านการใช้งานที่หนักหนาพอสมควรครับผมเขาดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วว่าพัฒนามานานนะครับว่าทรงนี้เป็นทรงที่ดีที่สุดแล้วเหล็กครับมีอะไรพิเศษสำหรับมีดนอร์เวย์ครับตัวโดยเฉพาะเหล็กของเฮเล่นะครับจะมีเราใช้เหล็กเขาใช้เหล็กที่เรียกว่ามีชื่อว่าลามิเนตนะครับก็คือแกนกลางเนี่ยจะเป็นเหล็กคาร์บอนซึ่งคุณสมบัติของเหล็กคาร์บอนคือแข็งนะครับแต่ข้อเสียมันคือมันอาจจะมีสนิมเกิดขึ้นนะครับเขาเลยเอาสแตนเลส 18x8 มาประกบนะครับเพื่อให้เป็นมีดที่ดูแลรักษาง่ายนะครับมีความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งความแข็งแรงสวยงามนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายใช่เพราะว่าฮาร์ดดิ้งพี่คุณก็เห็นว่าพี่ใช้อะไรครับแต่สนิมไม่ขึ้นเลยสนิมไม่ขึ้นยับเยินมาเลยแต่สนิมไม่ขึ้นใช่ครับคราวนี้พี่กำลังคิดว่าพี่อยากได้เล่มใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเอาสำหรับใช้งานทั่วไปในแคมป์เนี่ยอย่างที่เราไปเที่ยวกันตัดเชือกตัดลิดกิ่งไม้บ้างเหลานู่นเหลานี่ทำอาหารที่มันใหญ่ขึ้นไปกว่าฮาร์ดดิ้งสักนิดหนึ่งครับเล่มไหนดีทรอยโอ้มีณตอนนี้ผมเห็นอยู่นะครับ4เล่มนะครับเอาน้อยๆหน่อยดิ4เล่มเล่มไหนบ้างโอเคก็มี GT นะครับมี GT มีอัลเดนนะครับมีบราก้าแล้วก็มีไทก้านะครับพี่ดูแล้วพี่อยากจะหยิบเล่มไหนก่อนบาก้าเนี่ยนะกำลังดีครับด้ามสวยแต่ดูเหมือน GT นี่โดนผักลำโค่นใช้ได้มีดท้องมีดใบมีดใหญ่หนามีกัดครับแล้วก็นี่เป็นฟูลแทงค์ยาวตลอดถูกไหมครับฮิดเด้นแทงค์ครับฮิดเด้นแทงค์ไปมีดหนาน่าจะตรงกับความต้องการพี่มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างคอยเล่มนี้พี่เลือกได้ดีมากเลยนะครับนี่พูดอย่างนี้กับทุกคนใช่ไหมใครเลือกอะไรเล่มไหนก็ดีหมดเลยเล่มนี้ดีจริงเป็นฟีดแบ็กที่ผมได้รับมานะครับคือเวลามีเพื่อนๆมาดูนะครับคนที่รักมีดเนี่ยมาดูเนี่ยพอเขาเห็น GT เขาจะชอบทันทีนะครับ
มันเป็นมีดที่มีเป็นใบเป็นลามิเนตนะครับเหล็กแข็งแรงแน่นอนสวยงามนะครับมีการ์ดเป็นสแตนเลสนะครับไม้ทำจากไม้เบิร์ดนะครับโดยเฉพาะลายไม้เนี่ยตอนนี้เนี่ยสวยทุกเล่มนะครับแต่ละเล่มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเหมือนกับลายเซ็นของมันเองถูกต้องแล้วสวยทุกเล่มนะครับแล้วก็ตัวซองเนี่ยก็ออกแบบให้ค่อนข้างดีนะครับเปิดง่ายนะครับแล้วก็มีความสวยงามครับไม่แปลกเลยที่ทุกคนจะชอบมีดเล่มนี้มากสงสัยจะเป็นเล่มที่2แล้วล่ะเฮเล่ GT ครับเข้าท่ามากครับโอเคก็เดี๋ยวผมแนะนำให้พี่รู้อีกนะครับในโต๊ะไหนๆก็มานั่งคุยกันแล้วมีอะไรที่น่าสนใจอีกทอยมัน31รุ่นคงดูไม่หมดเอาสักอีกสัก 3-4 เล่ม 3-4 เล่มโอเคก็เล่มใหญ่นะครับก็มีที่ผมแนะนำไปแล้วนะครับก็มีเล่มเล็กโอ้เล่มนี้สวยมากเล่มนี้สวยมากจริงเป็นเล่มเล็กที่ผมคิดว่าสวยที่สุดของเฮเล่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวที่ด้ามเนี่ยทำด้วยเขาสัตว์นะครับมาเลยดูมี value สวยแล้วก็ขนาดเล็กกระทัดรัดสำหรับคนที่มือขนาดกลางถึงเล็กนะครับขอพี่จับดูนิดสวยมากเล่มนี้เล็กกว่าฮาร์ดดิ้งที่พี่มีอยู่ไปนิดนึงแล้วก็เหมาะสำหรับงานเบาๆใช่ครับจะปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำปลาทำอะไรใช้งานในแคมป์สวยมากครับผมมีรายการนึงที่ผมชอบมากเลยนะครับ Silverman นะครับคนนั้นก็ชื่อว่า Lestal นะครับไม่ทราบว่าพี่เคยดูป่ะครับเคยดูผ่านๆครับเคยดูผ่านในรายการ ATV นะครับที่เขาจะถือเขาจะเข้าไปในป่านะครับแล้วก็ถือกล้องถ่ายตัวเองนะครับคนนี้นะครับเป็นคนดีไซน์มีดเล่มนี้รุ่นนี้ชื่อว่าเทอร์มากามินะครับเป็นเล่มที่ถ้าเกิดว่าพี่ได้จับนะครับพี่จะรู้สึกถึงความแตกต่างจากเล่มอื่นนะครับจะเป็นเล่มที่มีน้ำหนักมากกว่าเล่มอื่นๆนะครับบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับเป็นเล่มที่มีความแข็งแรงมากเพราะว่าตัวกันเนี่ยนะครับมาถึงท้ายนะครับเป็นฮาร์ฟนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างเนี่ยจะไม่มีเหล็กนะครับเพื่อการจับในอากาศที่เย็นนะครับจะไม่ทำให้เย็นมือครับก็เป็นเล่มที่น่าสนใจอีกเล่มนึงนะครับที่เจาะรูแขวนหรือผูกกับทำเป็นหอกทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เดาว่าอย่างนั้นครับเป็นรูห้อยแรงยาร์ดนะครับแล้วก็มีหมุดทองเหลืองนะครับเหมือนกับถ้าเกิดพี่ดูที่ถ้าเกิดพี่มีมีดที่ของอเมริกาทั่วไปจะนิยมใช้หมุดนะครับต่อนะครับก็จะได้เป็นสไตล์นั้นนะครับครับแล้วก็อีกเล่มนึงที่ผมคิดว่าสวยมากๆนะครับคือเล่มนี้นะครับเล่มนี้นี่มีชื่อเป็นรุ่นฉลอง75ปีนะครับ75ปีจูบิเลียมนะครับลักษณะใบจะเป็นใบจะพี่จะสังเกตว่าที่ส่วนใบเนี่ยจะมีการโค้งขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นทรงที่เป็นเรียกว่าทรงดั้งเดิมเลยของมีดที่มาจากสแกนดิเนเวียนจะเป็นลักษณะนี้อ๋อนี่ก็เป็นการทำฉลอง75ปีย้อนยุคย้อนยุคครับด้ามจะคล้ายๆตัวฮาร์ดดิ้งที่พี่ชอบนะครับแต่ใบแล้วก็การปัดเงาจะสวยมากนะครับเป็นใบลามิเนตค่อนข้างจะครบถ้วนนี่มันน่าจะต้องเป็นเล่มที่3ที่ต้องเก็บไว้แล้วมั้งเนี่ยครับไม่ได้ใช้เล่มสวยมากอาจจะต้องเก็บไว้สักเล่มหนึ่งครับฉลอง75ปีมีครั้งเดียวปีอาจจะรออีก100ปีกว่าจะฉลองอีกแล้วเล่มใหญ่เนี่ยครับทอยแลปแลนด์เนี่ยมันเป็นมีดสำหรับทำอะไรอันนี้เป็นมีดสำหรับเป็นมีดของชาวแลปแลนด์นะครับเป็นทรงดั้งเดิมทรงดั้งเดิมเลยถ้าเกิดว่าพี่ดูทั้งตัวมีดแล้วก็ดูที่ซองเนี่ยจะเห็นว่าซองค่อนข้างจะดูเป็น traditional มากๆนะครับใบใหญ่นะครับแล้วก็ผมคาดว่าคงใช้งานกับใช้งานหนักๆล่าแร่สัตว์ใหญ่นะครับประวานประวานมั้งมีนะมีที่นั่นมีนะ ประมาณนั้นนะคือน่าจะเป็นงานตัดเฉือนแร่เฉือนแร่ไม่ใช่ฟันถูกไหมไม่ใช่มีดที่ฟันถ้าจับดูแล้วมันเป็นน้ำหนักที่ไม่ได้เบาไม่ได้หนักใช่ครับผมเป็นมีดที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการฟันนะครับมีดที่สำหรับออกแบบสำหรับการฟันนะครับจะมีด้ามที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่เล่มนี้ไม่ใช่เล่มนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับหรือว่าต้องการใช้งานหนักเพราะว่าสันก็หนักสันค่อนข้างหนานะครับก็เป็นส่วนใหญ่เล่มนี้เนี่ยจะเป็นเล่มที่2หรือที่3ของคนที่ชื่นชอบเฮเล่รู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงซื้อมีดเฮเล่เล่มแรกเพราะอะไรครับตอนที่พี่ซื้อฮาร์ดดิ้งเนี่ยเมื่อกี้คุณพูดถึงเลสตราวที่เป็น Survival Man พี่ซื้อฮาร์ดดิ้งเล่มแรกเนี่ยซื้อตาม Jungle Man ท่านหนึ่ง Jungle Man โอเคพี่ชายที่เราเคารพคนหนึ่งคือคงรู้จักพี่ชัชวาลนึกออกเลยครับก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเยอะมากครับ
นะครับก็เป็นพี่ชายที่พาเราไปเที่ยวป่าหลายที่พี่อุ๊พาผมไปซื้อมีดเฮเล่สักเกือบ10ปีที่แล้วแล้วผมก็เห็นพี่อุ๊ใช้เล่มมีดเฮเล่เล่มนี้ในป่ามาตลอดเวลาครับผมเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดข้อหนึ่งว่าเฮเล่เนี่ยเหมาะกับป่าเมืองไทยครับผมเหมาะกับป่าเมืองไทยมากก็คงวันนี้คงโดนอีกสักสองเล่มอ่ะทอยสองเล่มแต่คงไม่สะสมให้ครบ31นะก็คุณมีครบยังไม่ครับ